ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลศกนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ7รอบ84พระพรรษาอย่างความปลื้มปีติยินดีให้เกิดขึ้นกับประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยก็เมื่อวโรกาสเช่นนี้เวียนมาถึงหน่วยงานต่างๆประสบนิกรต่างๆก็จะแสดงความชื่นชมยินดีจะบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆทางนี้เพื่อก็จะรวบรวมความดีอันนั้นถวายเป็นพระราชกุศลก็บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบุพการีนั้นในทางพระพุทธศาสนาจัดไว้เป็นสี่จำพวกบิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดาครูบาอาจารย์เป็นบุพการีของศิษยานุศิษย์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นบุพการีของประสบนิกรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุพการีของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังเป็นพระประมุขของชาติทรงเป็นพ่อของประเทศพระองค์นั้นนอกจากเป็นบุพการีเป็นประมุขของประเทศเป็นพ่อของชาติแล้วพระองค์ว่าตามหลักธรรมแล้วยังอยู่ในอีกฐานะหนึ่งคือเป็นสมมุติเทพเทพในทางพระพุทธศาสนานั้นจัดไว้ดังนี้เจ้าฟ้ามหากษัตริย์จัดเป็นสมมุติเทพเทวดาเป็นอุบัติเทพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิสุทธิเทพเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นถ้าจะว่าโดยพระคุณแล้วมีพระคุณมากมายไม่สามารถจะพรรณนาให้หมดให้สิ้นได้ก็เมื่อวาระอันเป็นมหามงคลเวียนมาถึงก็ไม่แค้วที่ทุกหมู่เหล่าของพระสงฆ์นิกรจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีในฐานะที่พระองค์เป็นบุพการีเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคณะสงฆ์ก็มีส่วนในการที่จะเป็นผู้นำในการบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆมีทานมีศีลมีภาวนาและนอกเหนือจากนั้นยังบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ล้วนแต่เป็นบุญกิริยาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอาตมภาพในนามของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีก็ขอถวายพระพรแด่พระองค์อโลโคโหอาทีคายุโกโหตุขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานอโลโคโหตุขอให้พระองค์ปราศจากพระโลคาพาธโดยเร็วสุขิโตโหตุขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญทั้งพระวรกายและพระหฤทัยสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิ่งใดอันเป็นพระราชประสงค์ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสิทธิกิจจังสิทธิกำบังสิ่งใดที่เป็นพระราชประสงค์ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสิทธิราโภชโยนิจังขอความเจริญก้าวหน้าจงมีแก่พระองค์ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้พระองค์เป็นหลักของประเทศก็ธรรมดาว่าทุกอย่างทุกสังคมทุกหมู่เหล่า
จะต้องมีหลักเป็นเครื่องยึดถ้าไม่เช่นนั้นแล้วความสามัคคีความกลมเกลียวความเป็นหมู่คณะจะตั้งอยู่ไม่ได้เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันทรงเป็นหลักของประเทศเพื่อจะให้คณะผู้บริหารคือคณะรัฐบาลคณะนิติบัญญัติก็คือสภาแล้วคณะตุลาการก็คือศาลต่างๆทั้งสามสาขานี้ได้มีการทำงานเพื่อความเจริญของประเทศชาติไปได้ด้วยดีก็เพราะว่ามีเครื่องยึดเหนี่ยวก็คือองค์พระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นประเทศชาติจะขาดองค์พระมหากษัตริย์นั้นไม่ได้อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีก็ขอถวายพระพรอีกครั้งหนึ่งขอถวายพระพร